ครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง8หรือกำลังรับชมการไลฟ์สดทาง YouTube นะครับทางช่อง Thai Fight Official นะครับเข้าสู่ BeatActive ไบเทคบุรีกับการแข่งขันชกมวยคาดเชือกและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงนะครับเราขอเสิร์ฟความมันด้วยซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงในพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมครับเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ชีฟรอมอาราคาจูเชซิเป้ประเทศบราซิลครับ Please welcome Dangerous Woman Julia Limaและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ She's from อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcome นารี Strong ฟ้าใส อ้อ ยุทธชัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2567อยู่กับผมกุชายสายตรงมกินาราชนหิรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับไทยไฟท์ลีกของเราก็เดินทางมาถึงวีคที่46นะครับเอกชุมพรกุชายสายตรงครับรายงานตัวกับพี่ๆแฟนหมัดแฟนมวยทั่วประเทศแล้วครับทั้งทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับของ Thai Fight Official รวมไปถึงทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับวันนี้7คู่เต็มอิ่มอย่างที่บอกไปครับแล้วโดยเฉพาะสาวๆที่รอคิดเลยคนเนี้ยเขามาแล้วครับหน้าตาก็ดีเข่าลอยก็มีชนะชัยชอชนะมวยไทยครับเดี๋ยวรอดูผลงานของเขาวันนี้ครับรวมไปถึงวันนี้นี่ก็มีในศึกมวยรอบอินุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับนะวันนี้เนี่ยทีมภาคตะวันออกปะทะกับทีมภาคใต้ครับนั่นก็คือการเจอกันของเพชรแท้สีโอปอครับจะเจอกับพยัคฆ์สีขอนเพชรแสงทองทั้ง2ทีมนี่ก็ลุ้นในเรื่องของอันดับ3และอันดับ4อยู่นะครับครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนครับนี่คือนักสู้จากประเทศบราซิลวัย21ปีครับโอ้โหฉายาเนี่ยเด้งจุรัตวูแมนครับโอ้โหก็ชกมาทั้งสิ้นเนี่ย22ครั้งนะครับแล้วก็ไปดูมุมดำกันเลยครับมุมดำรายนี้เคยสร้างชื่อในไทยไฟท์ใหญ่ไว้แล้วนะครับคุณครูที่ต่อยมวยเป็นนิดหน่อยกุ้ยช่ายเป็นคุณครูสาวด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักมวยด้วยครับรายนี้ครับนารีสตรองเลยครับจากลำปลายมาศบุรีรัมย์ฟ้าใส อ้อ ยุทธชัยก็20ปีกับ30ปีนะครับแหมถือว่าเก๋าเลยครับส่วนสูงนี่ก็เป็นทางด้านยูเรียครับนักชกบราซิลครับที่เหนือกว่าเล็กน้อยครับแน่นอนเราประสบการณ์ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับคู่รักคู่แค้นของเธอครับอย่างทางด้านเวโรก็เพิ่งชกในรายการไทยไฟท์ใหญ่ครับสัปดาห์ที่แล้วครับก็ยังคาใจกันอยู่ครับอยากจะรีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่านัดนี้ครับทางด้านฟ้าใสครับขอมาอุ่นเครื่องครับแต่ว่านักชกบราซิลนี่ตัวใหญ่เหลือเกินพี่เดี๋ยวดูว่าจะต้านอยู่ไม่อยู่นะยืนตัวใหญ่อยู่เลยนะครับไม่ง่ายนะความเป็นมวยกระดูกประสบการณ์มวยของเราเนี่ยแน่นอนครับฟ้าใส อ้อ ยุทธชัยดีกว่าแน่แต่เขาได้ลำหนักๆนะครับใช่ครับได้รูปร่างใหญ่เลยครับนักชกบราซิลคู่ต่อกรของเราครับสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับได้แก่กรรมการอัญชลีกองรักนะครับ3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามยูนกรรมการปรวัตรแขกสินธรและกรรมการถาวรเอียงอุบลครับคู่ที่เป็นซุปเปอร์ไฟท์นะครับคาดเชือกหญิง57กิโลกรัมครับ2 3 4 5 6ก็ซุปเปอร์ไฟท์แล้วก็ปิดท้ายวันนี้พลาดไม่ได้ครับ มวยรอบอีซูซูครับอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ69กิโลกรัมนะครับภาคตะวันออกวันนี้เชียร์เพชรแท้สีโอปอภาคใต้วันนี้เชียร์พยัคฆ์สีขอนเพชรแสงทองครับอ่ะนี่คู่แรกก่อนครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับวันนี้นี่ก็ถือว่ามีหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรักนรงค์ครับเขากลับมาแล้วแล้วก็อย่างที่พี่เอกเรียนครับชนะชัยครับจอมฝีมือของเราจะเจอกับนักชกแคนาดาอันตรายเลยครับอ่ะดูคู่นี้ก่อนครับกาดซ้ายชุดดำครับมุมดำนี่ฟ้าใสนะครับถือว่าผลงานหมดจดมากครับทั้งในรายการไทยไฟท์ใหญ่แล้วก็รายการไทยไฟท์ลีกครับถือว่าระยะหลังๆนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยอ้าวยังไงครับ จูเลียโดนแล้วโดนแล้วยังไงครับเหมือนจะเกงอาวุธหรือเปล่าโอ้ยลำตัวจุกครับโอ้ดีดอีดจุกพี่เอกอากาศไม่สู้ดีครับเหมือนโดนอะไรแล้วมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าครับแป๊บนึงนะครับกำลังคุยกับตัวเองอยู่ครับน่าจะจุกครับโอ้ไม่ไหวครับจบแล้วยกแรกนะครับรับชัยชนะไปแล้วครับฟ้าใสอยุทธชัยครับเห็นช่วงต้นดูอาวุธโดนอาวุธของฟ้าใสเข้าไปก็ทำท่าเกินไม่เข้าคายไม่ออกแล้วนะครับแหมผมจะร้องไห้ไปด้วยเลยเอาสิอาจจะตื่นเต้นครับครับว่าช็อตนั้นที่เกิดขึ้นคืออะไรครับทิมไปก่อนครับหมัดซ้ายหมัดขวาแล้วก็วงในเนี่ยแกก็พยายามคือไม่โต้ตอบแล้วครับพอโดนของฟ้าใสเข้าไปครับพยายามถอยมาแล้วก็ยังไม่ทันโต้ตอบครับเหมือนโดนท้องแล้วจุกหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยโดนถีบป๊อกแรกเข้าไปครับดูช็อตไปเลยนะครับไม่โต้ไม่ตอบกรรมการก็เล็งแล้วล่ะเห็นท่าไม่ดีครับและผลการตัดสินสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับ The winner by technical knockout black corner ฟ้าใส from บุรีรัมย์เอาครับจบอย่างรวดเร็วนะครับคู่แรกครับเดี๋ยวมาคู่ที่2ครับไทยกับอิหร่านรออยู่ครับพักคู่เดียวเอาละครับเรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมครับและนักมวย White Corner he's from เตหะรานประเทศอิหร่าน please welcome dangerous boy Mohammad Mahdi และสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม he's from อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับ please welcome ขุนศึกยุทธนาวีเพชรบูรพาสิทธิ์นวมนเอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการแล้วครับในศึกซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัด73กิโลกรัมโดยมีกรรมการพงษ์พัฒน์ว่องไวครับเป็นผู้ชี้ขาดเป็นเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการถาวร เอกอุบลกรรมการปรวัตรแขกสินทรและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับคู่นี้ก็รุ่นมิดเดิลเวทเลยนะครับ73กิโลกรัมเดี๋ยวมาดูครับไทยปะทะอิหร่านครับก็จบอย่างรวดเร็วนะครับในคู่แรกเดี๋ยวมาดูคู่2ครับและนี่คือ2ผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเราครับมิสเตอร์เควินอมฤตและมิสเตอร์อารันสิริสัมพันธ์ครับสามารถรับชมไทยไฟท์เป็นภาษาอังกฤษนะครับได้จากทั่วโลกเลยครับไปเลยฮะที่ YouTube ของไทยไฟท์ Official ครับหรือว่าติดตามข่าวสารนะครับของไทยไฟท์ก็สามารถเข้าไปที่เพจ Facebook ครับไทยไฟท์ King of มวยไทย มาดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนนะครับนี่คือดาวรุ่งวัย18 ปีจากกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านฉายาในเด็ดเดนเจอรัสบอยครับส่วนสูง182นะครับชกมา62ชนะ45แพ้17โมฮัมเหม็ดมาดีครับคนนี้ส่วนนักชกไทยที่มาในมุมดำนะครับรายนี้นี่จากแหลมงอบจังหวัดตราดครับ25 ปีครับ73กิโลกรัมส่วนสูงนี่180เลยครับขุนศึกยุทธนาวีเพชรบูรพาสิทธิ์นวมนเทียบกันหน่อยครับ25ปีกับ18ปีนะครับส่วนสูงนี่ก็โหใกล้เคียงกันมากครับทั้งเพชรบูรพาแล้วก็โมฮัมหมัดนะครับแต่ว่าประสบการณ์แน่นอนครับต่อยมาระดับเบญจเพสครับ25ปีของเพชรบูรพานี่ก็ตัวประสบการณ์ดีกว่าอยู่แล้วครับดีฮะก็ตั้งใจไหว้ครูครับรวบรวมสมาธิกรรมการพงพัฒน์ครับเรียกทั้งคู่ขึ้นมาเทียบกันอีกครั้งหนึ่งครับแหมรูปร่างนี่ต้องบอกว่าปาดหัวตัวเท่าเลยครับมาชมความมันกันต่อนะครับในคู่นี้ครับโมฮัมหมัดมาดีนี่ผลงานที่ดีของเขานะครับก็คือการเสมอกับดาวแพร่แม็กเคมีพันครับที่ไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยครับต่อยดาวแพร่ซะโหล่วงเลยนะวันนั้นแล้วก็เคยขึ้นไปเจอกับพวกวรจักรแล้วก็อีกหลายๆไฟท์ครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับขณะที่เพชรบูรพาเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับที่นี่เดี๋ยวดูแล้วครับคู่2วันนี้นะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่46ของเราครับนี่เป็นคู่มวยซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกรุ่น73กิโลกรัมชายนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับความมันของเราครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้า BeatActive ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เอาแล้วมัดขวาบาดซ้ายข้าวนับแล้วนับแรกมาแล้วคู่ที่2ครับแม่สงสัยไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยจะเก็บกดครับไม่ได้มาเจอแฟนๆในหลายสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้เลยดุเหลือเกินดูครับฮุกซ้ายยังไงต่อครับมูฮัมหมัดจ้องแล้วขวาโอ้โหฟันอีกทีโอ้มาชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วแบบนี้พี่เอกพายุเข้าเลยครับกอดไว้ก่อนแทงไปก่อนครับเอาตัวรอดจากวิกฤตให้ได้นะครับเอาตัวรอดจากวิกฤตให้ได้ครับสอบกลับไปทีนึงเอาโมฮัมเหม็ด มาดีพยายามลุยต่อเลยครับหมัดนี่ทั้งซ้ายทั้งขวามีหมัดคอยสวนครับปัด 1-2 เข้ามาอีกแล้วเตะขวาไว้ก่อนครับเสียบพื้นแล้วพยายามสับเข้าไปล็อกไว้ครับแหมแต่งตัวนานไม่ทันได้ตีกรรมการแยกซะก่อนแหมมูฮัมหมัดวันนี้นี่มาดุเหลือเกินครับระฆังดังนี่แกใส่ก่อนเลยเริ่มจะตั้งหลักขึ้นมาได้เหมือนกันครับเพชรบูรพากองเชียร์ครับรอส่งกำลังใจเฮอยู่สักทีครับแหมถอยแล้วเตะครับดูการป้องกันตัวครับเนี่ยต้องตั้งรับก่อนนะครับช่วงต้นนี่มูฮัมหมัดนี่มาแรงเหลือเกินพยายามระวังหมัดครับแล้วก็ตั้งลำสู้เพชรบุรพาหมวกกันน็อกสวมแน่นๆหมวกกันน็อกสวมแน่นๆถอยตูดเริ่มจะถอยตูดอีกแล้วโดนครับเอามีได้มีโดนทั้งคู่ขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายซึมไปเลยครับทีนี้ครับโอ้โบกมือไปอีกหนึ่งคู่ครับนึกว่าจะรอดยกแรกครับนับแรกไปแล้วนี่ทำท่าเหมือนจะฟื้นขึ้นมาครับแต่ว่าโดนอีก1ฮุกครับแม่โดนนับแรกไปพยายามตั้งลำสู้แล้วแล้วพยายามสวมหมวกกันน็อกแล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหรอดการ์ดเข้ามาเลยก็มาเป็นพายุเลยครับวันนี้นี่ก็เก็บชัยได้ครับโมฮัมหมัดมาดีครับแม่แต่ไม่ต้องกลัวนะครับนักกีฬานักมวยนี่ครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับหมัด 1-2 นี่ครับแทงไปด้วยชุดนี้ต้องถอยกรูดครับพยายามมีลูกถีบครับจะเอาตัวรอดมาก่อนแต่ว่าแหมหมัดถึงก่อนครับดูครับกล่อมเข้าไปที่กกหูของเพชรบูรพาครับช็อตนี้เป็นช็อตน็อกแล้วเนาะใช่ครับแหมฮุกซ้ายเนี่ยพอดีครับเข้าบริเวณขมับครับก็ล่วงเลยครับหมัดนี้ครับแหมอาการ ผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout White Corner Mohammad from Iran เอาครับก็จบด้วยชนะของนักชกอิหร่านนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเดี๋ยวมาดูไทยกับอิหร่านอีกคู่ครับแก้มือได้ไม่ได้กลับเข้าสู่ไทยไฟท์ลีกนะครับเรามาสนุกกันต่อครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับและนักมวย White Corner he's from Karachi ประเทศอิหร่านครับ Ladies and gentlemen please welcome Lion of Karachi Ali Barami Samadและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมเขาห่างหายจากสังเวียนไทยไฟท์ไปนานถึง4 เดือนครับเพราะภารกิจหน้าที่แต่วันนี้ครับเขากลับมาแล้ว He's from อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาครับ and please welcome จอมเดือดเมืองสิงขรรักนรงค์กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2มาตามกันต่อกับไทยไฟท์ลีกคู่ที่3ครับในพิกัด69กิโลกรัมโดยมีกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการพงษ์พัฒน์ว่องไวและกรรมการปรวัตรแขกสินธรครับอย่างที่โค้ชจิ๊บเรียนไปเลยครับคนนี้ครับแหมรักนรงค์หายไป4 เดือนครับก็ด้วยหน้าที่นะฮะอดีตแชมป์ไทยไฟท์ลีกในปี2023ครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของทีมภาคใต้ในทัวร์นาเมนต์อีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูข้อมูลนักชกคนนี้ก่อนครับหน้าตาเนี่ยน่ากลัวทีเดียวครับแววตาเนี่ยอันตรายมากครับนักชกวัย22 ปีจากเมืองคาราชประเทศอิหร่านครับส่วนสูง172ชกมา23ครั้งชนะ15แพ้7เสมอ1ฉายาใน Lion of Karachi นะครับ Ali Barami Samad มาดูของเรากันบ้างครับมากลับมาอีกครั้งครับแชมป์ไทยไฟท์ลีก69กิโลกรัมของเราครับจากจะนะจังหวัดสงขลาครับรายนี้ครับ30 ปีครับเรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยนี่หายห่วงได้จอมเดือดเมืองสิงขรรักนรงค์กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2ขออีกรอบได้ไหมยาวไปรักนรงค์กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2ครับหายไป4 เดือนไปทำภารกิจเรียบร้อยกลับมานะครับในเรื่องของข้าราชการใช่ครับเนี่ยเทียบกันเลยครับ22กับ30 ปีครับส่วนสูงนี่รักนรงค์สูงกว่า10 เซนติเมตรด้วยกันนะฮะแล้วก็ประสบการณ์เหนือกว่าครับทางด้านอาลีเนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่องของความสดครับอายุที่น้อยกว่ารักนรงค์เนี่ยสีเสื้อเก่าก็รักนรงค์ชนรงค์ศักดิ์นะครับก็ไปเป็นไปรับราชการใช่ไหมช่วงนั้นก็คือต่อยภารกิจอยู่ในทัวร์นาเมนต์ของอิซูซูนี่แหละต่อยได้ไฟท์หนึ่งก็ติดภารกิจพอดีฮะในไทยไฟท์นี่เขายังไม่แพ้ใครเลยนะคนนี้ถือว่าผลงานเนี่ยหมดจดมากก็ปีที่แล้วครับ2023นี่ได้แชมป์ไทยไฟท์ลีกแล้วก็ปีนี้เนี่ยเข้าร่วมเมื่อรอบอิซูซูนะครับแต่ว่าก็ด้วยภารกิจนะฮะไปเป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟใช่ไหมนะแต่ว่าก็รับราชการนะครับแสดงว่าผลงานกับไทยไฟท์นี่กุ้ยช่ายปีกว่าๆนะไม่แพ้ใครเลยใช่ผลงานดีมากครับนะครับอ้าวเดี๋ยวดูครับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของแชมป์ไทยไฟท์ลีกครับนี่เป็นคู่ที่3นะครับในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก69กิโลกรัมชายครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้า BeatActive ไบเทคบุรีก็มวยไทยไฟท์ลีกก็จัดเป็นประจำที่เนี่ยครับทุกวันอาทิตย์ที่ BeatActive ไบเทคบุรีอยากมาชมสดๆติดขอบเวทีก็สอบถามไปได้ไท ทาง Facebook ของไทยไฟท์นะครับขอบพระคุณสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8หมายเลข27นี่ก็ติดตามไทยไฟท์ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับ1สัปดาห์เจอกัน1ครั้งวันอาทิตย์ 18:00 น.เป็นต้นไปครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับทางด้านรักนรงค์ครับแม้แต่จริงๆส่วนสูงไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นนะครับดูแล้วก็ถือว่าพอฟัดพอวิ่งกันเลยครับคู่นี้เดี๋ยวดูว่า4เดือนครับที่หายไปเนี่ยจะยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหรือเปล่าครับนี่ฮะอาลี22ปีครับส่วนขวามือท่านผู้ชมนี่พี่เจี๊ยบคองทวีครับวันนี้ก็มาถอดมงคลให้กับศิษย์รักเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนร่วมค่ายของรักนรงค์ครับอย่างซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยครับจะชกในคู่ที่5ด้วยแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับไฮไลท์ค่ำคืนนี้ของเราครับศึกทัวร์นาเมนต์อิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในพิกัด69กิโลกรัมครับไปดูภาคตะวันออกปะทะทีมภาคใต้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้ง2ทีมครับแต้มเนี่ยโหเบียดกันสุดๆเลยห่างกันแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับก็เป็นทีมภาคตะวันออกครับที่มี13แต้มแล้วก็ทีมภาคใต้ครับที่มี12แต้มไปดูครับเพชรแท้สีโอปอกับพยัคฆ์สีขอนเพชรแสงทองนะครับดูกันยาวๆครับค่ำคืนนี้พูดถึงมวยรอบอีสุสุวะผู้ชายแหมปีนี้นี่น่าสนใจเนาะต้องสู้เพื่อตัวเองด้วยสู้เพื่อทีมด้วยนะครับเพราะว่ามีถ้วยรวมคะแนนทีมด้วยแล้วก็แชมป์ก็จะได้เงินได้รถนะครับจากอีสุสุครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่เปลี่ยนรูปแบบจากสวมลงเป็นคาดเชือกครับเพื่อจะสื่อสารเอกลักษณ์ของมวยไทยในโบราณนะครับสัปดาห์ก่อนก็มีให้ชม2คู่นะครับในไทยไฟท์ใหญ่อ่ะดูคู่นี้ก่อนครับเมื่อสักครู่นี่อาลีครับเห็นหมัดแล้วนะครับหมัด 1-2 นี่แหวกกาดเข้าไปเอามีแข้งคืนมาครับรักนรงค์ก็ประเภทเข่าในเหนียวแน่นเตะหนักต่อยแรงครับแต่ว่าเลื้อเวทีไปนานเดี๋ยวดูครับว่าอาลีครับดูมีความมั่นใจเลยนะครับเป็นมวยที่หมัดใช้ได้ครับเมื่อสักครู่นี่โมฮัมเหม็ดชนะแล้วก็ถือว่าส่งกำลังใจให้กับนักชกอิหร่านไปแล้วนี่ครับแหมหมัดขวาไม่ถึงพยายามล้วงลำตัวครับหมัดล้วงลำตัวครับเขาพยายามปล่อยหน้าคือแต่เรายังสายตาดีเดินเข้าไปจับได้เกี่ยวได้ยังเตะถวายเจ้าไม่ได้ครับลำเลียงเกมใหม่เดินเข้าไปครับหลุดไปครับแข้งซ้ายของรักนรงค์ก็มีผ่อนหนักผ่อนเบานะครับดูร่างกายเรนนี่ครับโอ้โหไปเผลอนิดเดียวครับหมัดขวาถึงหน้าเลยครับอาลีนี่ครับพยายามจะสาดแข้งยาวๆคืนมาครับทางด้านรักนรงค์แต่ว่าโอ้ดูอาลีนี่แกเก่งหมัดรอสวนเลยฮะน่ากลัวครับแบบนี้ต้องบล็อกดีๆต้องระวังดีๆครับหมัดของอาลีนี่เห็นหลายๆจังหวะนะครับอย่างที่คุณชายว่าไปครับออกมานี่ประมาทไม่ได้เลยครับหมัด 1-2-3-4 โอ้มาเป็นชุดครับเตะขู่วิธีนึงครับรักนรงค์แล้วอาลีเนี่ยแกกล้าสาวหมัดด้วยนะครับไม่เกรงศักดิ์ศรีเลยครับนี่ฮะโอ้ด้วยความที่ต้องบอกว่าห่างหายจากเวทีไปนานครับโอ้โหดูไม่ใช่งานง่ายของรักนรงค์แล้วนะครับแบบนี้อาลีโอ้ยิ่งต่อยยิ่งมั่นใจครับภาษามวยบอกว่ายิ่งต่อยยิ่งแรงครับเดี๋ยวดูว่าจะแรงได้ดีขนาดไหนเดินเข้าไปครับแบกกำปั้นเข้าหามีซ้ายหน้าเขากระแทกครับขวาเตะไว้แล้วเขาก็รวมหมัดขึ้นมาครับเตะขวาเจาะล่างรักนรงค์อาลีต่อยซ้ายแหมเสียหลักครับFC บอกใจหายใจคว่ำเดินเข้าไปครับอาลีหมัดขวาเวียงไปดูครับแม่หมัดโอ้ถือว่าน่ากลัวครับแม่เอาระฆังดังนะฮะระฆังมาแล้วครับเอาเดี๋ยวพักคู่เดียวเดี๋ยวมา กลับมาดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ฮะจังหวะสาวหมัดของอาลีบารามีซาเมดครับนักชกจากอิหร่านเนี่ยเจอคืนด้วยลำตัวครับแต่ดูทักษะการออกหมัดไม่ธรรมดาเลยครับอาลีมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับมีทั้งฮุกทั้งหมัดตรงแล้วนี่ครับแข้งขวาของนักนรงค์เตะได้ทีเดียวครับเจอหมัดสวนดูครับจังหวะฮุกซ้ายไม่โดนครับแม่นักนรงค์ก็คืนด้วยแข้งครับหมัดเขาต่อยมาเป็นชุดครับเข้าบ้านไม่เข้าบ้านแต่ว่าโอ้โหกองเชียร์เนี่ยเสียแวบเลยฮะนี่ฮะหมัดกระแทกแย็บซ้ายครับนี่วูบลงไปเลยนะฮะก็บางทีเขารอให้เราเตะเลยเนาะพอเตะมาปุ๊บแล้วเขาก็นั่นแหละครับพอเห็นแข้งมาก็วิ่งสวนเลยครับแล้วต่อยมาแบบ 1-2-3 เลยครับหมัดเขาครับก็ยังประมาทไม่ได้ครับอย่างที่กู้ชายว่าไปว่าพอยิ่งชกแล้วเขายิ่งมั่นใจยิ่งชกแล้วเขายิ่งแรงขึ้นมาครับอ้าวเรามาขยับเดินบ้างครับใช้วิธีนี้ครับเดินชนเข้าไปเลยไม่ให้อยู่ในระยะทำการของหมัดนะครับมีโยนเข่ามีเตะเข้าหาครับลักนรงค์มาเปลี่ยนมาเป็นแผนนี้ครับไม่ถอยแล้วนี่ก็ถือว่ามาถูกสไตล์นะครับอยู่ห่างระยะหมัดนี่เจอหมัดครับนี่ฮะต้องปิดเกมด้วยวงในโอ้เจอวงในจะเป็นอย่างไรครับอาลีเริ่มจะหันไปมองพี่เลี้ยงเหมือนกันนี่ฮะก่อนเข้าไปก็ต้องระวังครับเอาแข้งซ้ายครับโอ้โหแหมหัวสองดอกนี่ครับเนื้อลุยต่อครับลักนรงค์แหมมีจี้มีเตะที่ท่อนแขนนะครับเอาให้หมัดของเขาที่ต่อยไม่ได้ไปเลยเดินเข้าไปก้าวเข้าไปแทงเข้าไปไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งตัวครับหมัดขวาเขาคลวงหมัดพื้นมา 1-2 วงในแทงไม่แทงเสียบไม่เสียบแยกครับช้าปุ๊บแยกเลยครับยืนแรกหมัดนี่ของเราเสียเปรียบครับแต่ว่าพอเดินตำเข่านี่ก็ดูว่ามีลุ้นครับนี่ครับดูครับแบบนี้นี่ไม่ได้เรียกตีครับเรียกเสียบครับโอ้โหเน้นไปที่ลำตัวของอาลีครับโดนเข้าไปเป็นยังไงครับฟันยางเริ่มจะขับปากหรือเปล่าเอ้ายังรัวหมัดอยู่ของได้แล้วของเกาะได้แล้วกดแล้วเสียบกดมาแม่ตีทียังไงฟันยางขับปากยังไงแสดงว่าพอโดนแหมโดนเข่าโดนท้องเข้าไปแล้วชักจะหายใจไม่ทั่วท้องหรือเปล่าครับจัดองค์ทรงเครื่องภาพประเจียนหน่อยครับลุยต่อก้าวไปแทงเลยลักนรงค์หมัด 1-2-3-4 มีสอยดาวด้วยครับหมัดซ้ายเตะซ้ายคืนโอ้ดูลักนรงค์นี่ก็เก็บอาการดีครับโดนหมัดแต่ก็พยายามจะคึกเข้าไปครับนี่ครับนำทางด้วยแข้งซ้ายเนี่ยดูรอเตะซ้ายนี่เขาจะแก้ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเอาหมัดเริ่มจะไม่ค่อยทำงานแล้วครับยกนี้ของอาลีโดนทางด้านลักนรงค์เนี่ยเอ้าคืนบ้างครับนี่ครับแข้งไปอีกทีนึงโอ้แต่ดูแววตาเนี่ยเขายังสู้มากครับต้องระวังหมัดด้วยครับง้างเข้ามาแล้วแหมเตะทำลายจังหวะไว้ก่อนลักนรงค์หมุนออกมาหมุนไม่ออกครับหมุนไม่ออกก็เตะเลยเวียงมาอีกแล้วครับหมัดเขาเวียงมาอีกแล้วครับแหมง้างแต่ทีนี่มีเสียวตลอดเลยครับเตะขวาไปอ้าวเจอเขาจับได้แล้วก็เทครับลุยกันต่อครับนี่ก้าวเสียบเลยก้าวเสียบเลยก้าวแทงด้วยครับพักแป๊บเดียวครับมาที่BeatActive ไบเทคบุรีนะครับไทยไฟท์อารีนาครับแม่ยกนี้นี่เอาคืนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับทางด้านลักนรงค์จังหวะกดตีวงในครับ กดแขนไว้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามจะเสียบเข่านี่ครับค่อนข้างจะตีได้น้ำได้เนื้อครับมีแข้งซ้ายเนี่ยคอยสกัดแล้วก็ทำลายจังหวะไว้ครับนี่ขวานี้ครับเตะโดนไหล่ครับเจอเขาเททิ้งไปอาลียกนี้นี่ก็หมัดที่อันตรายในยกแรกในหายไปนะครับนี่เจอแก้เกมด้วยเข่าครับจังหวะหมัดแกหายไปนะอย่างที่กุ้ยช่ายว่าเนาะครับพอเจอรักนรงค์นี่แกเปลี่ยนแผนครับปรับเลยอะไม่ถอยครับมาเดินครับทีนี้จังหวะหมัดของอาลีก็อึดอัดต่อยไม่ถูกเหมือนกันทีนี้อ้าวว่ากันต่อครับยกที่3นะครับคู่แรกจบยกแรกคู่2นะคู่2ก็ยกแรกครับคู่นี้เดินทางถึงยกที่3นะครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับรักนรงค์ครับนี่ครับแทงอ้าวเหมือนว่าแหมเล็งที่กล้ามเนื้อท้องไปโดนห้องเครื่องได้ยังไงกุ้ยช่ายนี่เสียวแทนเลยแต่ว่าคณะกรรมการของเราเนี่ยดูกันอยู่หลายท่านครับพิจารณาแล้วครับว่าไม่โดนเอาไม่โดนลำตัวนะเอาไม่ใช่สิโดนลำตัวเอาลุยต่อครับรักนรงค์ซ้ายนี่ถือว่าปั้นมาเลยครับคือเห็นว่าอาลีเนี่ยแก้ซ้ายไม่ค่อยได้ครับหมัดเอายังชวัดเฉวียนอยู่นะหมัดเอาแม่ดูต่อยก็ได้เสียวอยู่โอ้โหเขาไปเจอบทโอ้โหเจอบทหัวสอบกดลงไปเป็นสีบทยาเลยครับอ้าวก้าวไปเสียบหมัดเวียงมาแต่แกเวียงน่ากลัวเหมือนกันนะหมัดแกเนี่ยเอาถีบไปก่อนครับรักนรงค์ขยับเข้าไปเตะซ้ายอีกทีหนึ่งเดินเข้าไปครับก้าวไปแทงก้าวเสียบครับแทงเอาซ้ายกระทุ้งเข้าไปครับโดนสีข้างก็ชักกระจุกเหมือนกันนั่นน่ะโดนเตะซ้ายอีกเริ่มจะมีแยกเที่ยวครับอาลีเดินนวดหนักครับนี่ครับแม่เข้ามายังไงแข้งเนี่ยยาวมาหมัดอยู่แล้วครับโอ้ยเทลงไว้อีกครับโอ้อาลียกนี้ครับล็อกเยอะเหลือเกินเสียบซ้ายโอ้ลำตัวเป็นไงครับเช็คช่วงล่างกันหน่อยลำตัวอีกทีหมัดเริ่มจะโตด้วยหมัดครับแม่เตะเบาแล้วโอ้โหดังสนั่นไปถึงอิหร่านเลยหรือเปล่าครับดอกนี้โอ้มันฟรีคลิกเลยนะมันฟรีคลิกเลยครับแม่ช็อตเตะเข้าโกครับแต่แกยังทนแล้วนี่ครับบวกหมัดสวนคืนมาขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายครับสอยเอาเลยเล็งครับจิ้มลำตัวครับหมัดซ้ายกระแทกไว้ครับผมคิดว่าโดนเตะลูกเมื่อกี้ที่ชูดโกคิดว่าจะนอนแล้วนะแกยังอยู่นะโอ้ถือว่าถ้าทรหดไม่ธรรมดาครับอาลีแล้วดูครับยังอยากจะสาวหมัดสู้อยู่ด้วยครับโอ้โหใจใช้ได้เลยครับนักชกอิหร่านคนนี้จำชื่อครับนี่ครับฮุกซ้ายอีกโอ้โดนหนักขนาดนั้นนี่แกยังพยายามจะไล่ต่อยอยู่ครับโอ้แล้วก็ไม่ยอมที่จะเป็นเป้านิ่งด้วยครับให้ลักนรงค์เนี่ยได้เตะสนุกครับโอ้ดูยังเดินอยู่ครับในช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันเสียบเข่าไปอีกแกไม่ยอมเลยเนี่ยโดนเสียบเข่าแต่ละทีโดนเตะเข้าสีข้างแต่ละทีแกก็ยังสู้ครับโอ้โหสุดยอดทั้งคู่ครับรักนรงค์เองก็โดนหมัดไปหลายหมัดเหมือนกันนะครับแต่ก็ทนทานเปลี่ยนแผนจากถอยมาเดินก้าวเสียบครับส่วนอาลีแกก็ทนเหลือเกินโดนดักแทงแต่ละดอกเห็นแล้วจุกแทนนะครับดูจังหวะภาพช้านะครับไฮไลท์ครับตัดมาให้ดูลูกนี้ครับแม่ศอกครับปักเข้าไปเลยครับเสียบเข่าซ้ายครับก้าวไปแทงลักนรงค์แล้วดูครับแม่ก็มีแข้งและดอกนี้นะครับที่สมองสนั่นเหลือเกินครับโอ้โหเก็บไม่อยู่ครับอาการแต่ว่าไม่ยอมโดนน็อกไม่ยอมโดนนับครับ เตะเข้านี่แม่อยู่ได้ไงครับแล้วหลังจากนั้นนี่โอ้มีสาวหมัดเอาคืนด้วยครับอาลีโอ้ไม่ธรรมดาครับจำชื่อเขาไว้ครับอาลีบารามีซามัดและผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับ and the winner is black corner สักนรงค์ from สงขลาเอาครับก็เป็นลักนรงค์นะครับที่คว้าชัยไปได้ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชนะชัยดวลกับแคนาดากลับมาเร้าใจกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับและมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from Prince George ประเทศแคนาดาครับ Ladies and gentlemen please welcome the Great Beaver Lysidas Croweและท่านผู้ชมครับสำหรับนักมวย Black Corner he's from อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิ please welcome the legendary นักรบพญาแลชนะชัยโชชนะมวยไทยคู่ที่4ของรายการแล้วนะครับโดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการอัญชลีกองรักกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงและกรรมการพงษ์พัฒน์ว่องไวครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์ของเรานะครับในศึกซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกรุ่น69กิโลกรัมเต็งเหนือใครนะครับน้องโอไหน5พยัคฆ์อ๋อเต็งเหนือมาดูคู่นี้กันนะครับต้องบอกว่าเห็นหุ่นของคนนี้ครับแล้วไม่อุ่นใจเลยครับนี่คือนักชกวัย33ปีครับจากเมืองปินจอร์ดประเทศแคนาดานะครับสูงเนี่ย189เซนติเมตรเลยนะฮะโอ้โหยาวเหลือเกินครับชกมา30ครั้งชนะ21แพ้9ฉายา The Great Beaver ครับ Lysidas Crowe ขณะที่นักชกมุมดำครับนี่ก็แฟนๆรู้จักกันดีครับ22ปีจากชัยภูมิครับถือว่าเป็นขาประจำแล้วก็เป็นซุปตาที่นี่นะครับรายนี้ครับจากบ้านเข้านะครับประสบการณ์มวยนี่61ครั้งโดยประมาณครับชนะชัยชอชนะมวยไทยนักรบพญาแลรูปร่างหน้าตองเอาเฮงนี่ดีเลยนะคุณชายนะเชื่อว่า FC แฟนคลับสาวๆนี่รอเชียร์แหละครับโอ้โหอายุห่างกัน11ปีเลยเรา22นะเขา33นะครับอายุคนนี่เขามากกว่านะครับแต่ว่าประสบการณ์มวยบนสังเวียนเลือดนะครับเราเนี่ยชกมาครึ่งเลยครับที่มากกว่าเขานะครับนี่เป็นคู่ที่4ของรายการนะครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก69กิโลกรัมครับเนี่ยน้องโอช5พยัคฆ์แล้วก็เต็ง1ครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจทางด้านชนะชัยด้วยเดี๋ยวเต็ง1เนี่ยจะถอดมงคลให้กับชนะชัยไม่มีพ่นน้ำนะเขาที่แล้วเต็ง1ถอดให้ใครนะไลออนปะไลออนโอ้เรียบร้อยเลยเราชนะเหรอโดนดิโดนนอกยกแรกกันดิโดนคู่ปรับเก่าฮะแต่ว่าแก้แค้นให้แล้วล่าสุดนี่แก้แค้นให้แล้วตอนพ่นน้ำนี่ทำไลออนโดนน็อกแต่ล่าสุดตัวเองมาชกแล้วก็แก้แค้นให้นะแฟนๆที่อยู่ตรงมุมดำเนี่ยต้องหลบกันดีๆนะไม่รู้ว่าจะมีพ่นน้ำอีกเปล่าเนี่ยแต่ว่าชนะชัยเขาบอกว่าขอให้เต็ง1เนี่ยท่องคาถาแบบกลับหลังได้ปะเดี๋ยวจะโดนเหมือนไลออน เต็งหนึ่งผมก็มึนกับชีวิตเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวมาดูฟอร์มครับชนะชัยเนี่ยครั้งที่แล้วก็ไปชกในรายการไทยไฟท์ใหญ่นะฮะก็ต่อยในมวยรอบก็อยู่ในมวยรอบอยู่นะครับกับมวยรอบอิวสู่ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพแล้วก็คู่ชกวันนี้ครับถือว่าอยู่ค่ายดังเหมือนกันครับไปอยู่กับพี่เข้มถึงสองพี่น้องครับวันนี้นี่ก็ยกทีมมาจากเขาใหญ่เที่ยงเลยครับมาเชียร์ทางด้านLysidasครับเนี่ยวันนี้นี่ชนะชัยก็เจอศึกหนักนะฮะLysidasนี่เขาบอกว่าเคยต่อย MMA มาด้วยมวยกงเกิดมาเพื่อกีฬาต่อสู้ว่างั้นเถอะตอนเปิดตัวนี่แกทำท่าลูฟี่หมวกฟางด้วยเกียร์2มาด้วยนะฮะยาวเหลือเกินเอาครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับชนะชัยก็9เซนติเมตรครับที่ส่วนสูงที่ห่างกันครับดูตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้ห่างกันมากนะครับพอฟัดพอเหวี่ยงกันอยู่ครับคู่นี้นี่ครับเข้ม12พี่น้องครับหรือว่าเข้มมวยไทยครับส่วนมุมดำนี่ก็ไม่น้อยหน้าครับเต็งหนึ่งครับตอนต่อยไทยไฟท์กันนี่น่าจะทันกันอยู่นะครับพี่เข้มก็ต่อยไทยไฟท์มาส่วนเต็งหนึ่งของเราก็ยังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับนี่ครับวันนี้นี่มาถอดมงคลให้กับชนะชัยด้วยไม่มีพ่นน้ำฮะถือว่าเนี่ยพี่เข้มครับก็ตำนานไทยไฟท์ของเรานี่เหมือนกันแหละฮะเข้ม12พี่น้องครับเราอุตส่าห์รอถ่ายผิดหวังเลยตอนแรกว่าจะพ่นน้ำชนะชัยจะขอไว้ไงพี่อย่าพ่นนะแล้วก็ไม่ได้แปลงวันไม่รู้กี่วันแล้วด้วยนะขอไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูบนเวทีนะครับเห็นด้านหลังนี่Lysidasครับจากแคนาดายาวดีเหลือเกินก็ต่อยมวยไทยมาพอสมควรแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญใน MMA ครับต่อยมาแล้วเขาบอกว่าชอบกีฬาการต่อสู้ครับวันนี้เนี่ยมาลองไทยไฟท์คาดเชือกซะหน่อยเจอตัวตึงเลยนะชนะชัยนี่เดี๋ยวดูครับได้โชว์หรือเปล่าเขาลอยศอกกลับโอ้ใหญ่ทั้งคู่เลยครับว่าหมัดเข้าคอยกระแทกอยู่เรื่อยนะไปซ้ายไปครับมันคมๆครับแข้งของชนะชัยครับได้2แข้ง2การนะครับเตะซ้ายได้ขวาได้ครับแต่ยืนเป็นถนัดมวยการขวานะครับชนะชัยชอชนะมวยไทยครับโอ้เขายาวแล้วคอยกระแทกอยู่เรื่อยนะเจอแข้งขวาครับสับเข้ามาเนี่ยต้องใช้ลูกหนักขู่แล้วฮะชนะชัยอยู่วงนอกนี่Lysidasนี่เขามีหมัดกระแทกหมัดขวานี่ครับโอ้คอยแยบไว้แล้วก็รบกวนไว้ตลอดนี่ครับยืนเต็มเท้านี่หวดเลยครับยืนแบบMMAไม่ได้ครับนี่ครับสับขาอีกทีหนึ่งเตะที่พับในครับโอ้เกมมันน้ำคันที่จะกดดันทีเดียวครับกระโดดเตะดีติดแขนครับโอกาสไม่ตกมือไม่หล่นครับทางด้านLysidasโอ้ยขวาครับเตะแบบนั่นๆเลยนะครับเน้นเนียนครับแต่ก็ประมาทเขาไม่ได้ครับหมัดเขาก็คอยจ้องคอยเล็งอยู่หมัดซ้ายมามีทั้งขวาหน้ามีทั้งซ้ายหลังครับของเขาขวาหน้ากระแทกมาครับกาดไม่ตกตาไม่กระพริบครับขวาเตะจ่อล่างไปครับชนะชัยเตะจ่อล่างอีกแล้วโอ้ยจังหวะจ่อหน้ากลัวเลยครับชักจะมีสะดุ้งเหมือนกันนะครับLysidasเรายังไม่เห็นอาวุธอื่นแล้วนะฮะนอกจากหมัด 1-2 เนี่ยเอาครับโอ้ดูแล้วน่าจะเห็นจุดแล้วครับตอนนี้ชนะชัยมามองบนครับแต่ว่าขานี่รอสับล่างเอาครับแม่มีหลอกเตะบนด้วยไม่กลัวแล้วนะครับตอนนี้ไม่กลัวแล้วเอาครับชักจะมีเป๋ครับโอ้ยเริ่มจะมีอาการเล็กน้อยครับนี่ครับโดนอีกทีโอ้ยโดนช่วงล่างครับเป็นยังไงครับโดนช่วงล่างเข้าไปครับชนะชัยเห็นช่องแล้วจากช่องเดี๋ยวดูครับจะกลายเป็นบ่อหรือเปล่าเนี่ยจ่ออีกแล้วโอ้ยพับในครับหมดยกแรก มาดูภาพช้ากันครับชนะชัยกับLysidasจากแคนาดาครับแหมเริ่มจะเห็นช่องทางทำมาหากินครับลูกนี้โอ้โหเกือบครับดีว่ามือไม่ตกครับแขนซ้ายนะดูครับจังหวะเตะล่างครับโอ้โหชักจะออกอาการครับพับในครับดอกนี้ส่วนสูงไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับขึ้นมาแรกๆเห็นหมัดเขาอ่ะยาวเนาะใช่ครับแต่พอเราได้ลูกเจาะล่างทีนี้ก็ต้องโยนภาระความหนักอึ้งไปให้เขาแล้วครับ เห็นโดนแล้วแหมมีสะดุ้งเหมือนกันนะโดนพับในเข้าไปครับมีช่องมีบ่อแล้วครับแต่ก็ยังประมาทหมัดเขาไม่ได้นะครับตีขวาครับอุ้ยแกเตะแต่ละเม็ดครับชนะชัยก็ต้องใช้ในเรื่องของความหลากหลายนี่แหละครับเพราะว่าดูยังไงครับLysidasโอ้โดนเตะกระจับครับคือถ้าเป็นที่เวทีไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยถ้าเตะกระจับจะให้นักมวยพักนะครับแม้ว่าตามพรบมวยเนี่ยจะไม่ผิดกติกาครับแต่ว่ายังไงก็จะให้พักก่อนนะครับเพื่อให้การต่อสู้เนี่ยมันราบลื่นครับโดนอีกแล้วยังไงครับโอ้โดนอีกแล้วครับกรรมการนับเลยครับโอ้โหกรรมการหาวอนยิงอุบลครับคือนอกจากกรรมการบนเวทีจะช่วยกันดูแล้วยังมีด้านล่างด้วยนะครับกรรมการภูกิจแล้วก็เหมือนเล็งที่ขามันเล็งที่ขาแล้วมันเตะเสยไปโดนหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวคงมีภาพช้าครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เกมดำเนินต่อไปก่อนนะครับอันนี้พับนอกอันนี้พับในนะครับพับในนะครับเมื่อสักครู่ครับไม่ใช่การจับเตะขวาครับแต่ละแข้งแกเตะทีถวายเจ้าไปเลยครับชนะชัยทั้งพับนอกพับในครับเขาพยายามต่อยลำตัวขึ้นมาเราเตะสวนครับขึ้นการคอด้วยชักจะมีโมโหเหมือนกันครับLysidasนี่ฮะเดินต่อยเอาครับของเราเนี่ยรอดักเน้นๆครับส่วนเขานี่ตอนนี้นี่พึ่งหมัดแล้วนะครับโอ้หมัดอับศอกไม่โดนครับยังเบาไปขวาซ้ายมาครับเจอขวาคืนเลยเอาเจ็บขาโอ้ดูครับเตะจนช้ำครับเตะบนบ้างโอ้ขึ้นบนตอนนี้นี่ชนะชัยมองถึงน็อกแล้วนะครับแบบนี้โอ้ระวังข้างบนโดนข้างล่างระวังข้างล่างโดนข้างบนครับไม่รู้แข้งชนะชัยจะมาตรงไหนมาตรงนี้แหละครับล่างอีกแล้วเอาละครับเขาเตะคืนมาเหมือนกันครับพยายามกัดฟันพยายามสู้นะครับแต่ว่าเจ็บแล้วแต่ว่าพยายามเก็บอาการอยู่ครับแล้วก็ไม่ไหวครับขอคารวะห้องเต้ก่อนทีนึงครับแล้วก็ค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นมาโอ้โหก็สู้นะครับไหวไหมไหวครับแม่สู้ดีจริงครับLysidasดูครับก่อนโดนเตะต่อยมาแล้วมีสะดุ้งชนะชัยโอ้โดนครับแม่ได้นับเขาขึ้นมานี่โดนครับโอ้ซึมเลยเอาแล้วงานเข้าแล้วครับมาแล้วแต่ยังไงครับเจ็บโอ้โหต่างคนต่างมีอาการเอากัดฟันยังอยู่ได้แค่เสียวโอ้อีกคนนึงอ่ะเจ็บขาอีกคนโอ้จะต่อยชกต่อแต่ว่าจะชกต่อต่อยกับผู้ชายไหมเอาไหมไม่เอาครับผมยาวเหลือเกินต่อยกับผู้ชายเอาไหมโอ้อีกคนหนึ่งเมาหมัดอีกคนยางแตกโอ้ก็ตามกติกาแล้วครับ3ครั้งก็เป็น TKO ครับ Technical Knockout ครับตามกติกาของมวยไทยครับแม่ก็พยายามสู้ครับทางด้านLysidas Croweแต่ว่าชนะชัยเนี่ยชนะแบบได้ไม่เสียวตลอดเลยนะมีเมาหมัดด้วยนะเมื่อกี้เกือบไปเหมือนกันเกือบครับสรุปว่า3นับครับดูภาพช้าแล้วครับเนี่ยจังหวะจี้ไปฐานล่างนะครับคือโดนสะสมมาเยอะด้วยครับตั้งแต่ยกก่อนหน้านี้ละแล้วก็พยายามจะก้าวเนี่ยใจมันก้าวแล้วแต่ขาก้าวไม่ออกใจอยากจะก้าวนะครับแต่ขาก้าวไม่ออกครับแล้วเนี่ยเขาต่อยเรามีเซนะเหมือนจังหวะจะไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับเหมือนเขาจะไปไม่ไปแล้วมาโดนหมัดเนี่ยทำให้แบบเราก็สตันเหมือนกันนะแล้วมาเป็นชุดด้วยครับดีว่ายังมีครับนี่ครับทีเด็ดครับแม่เจ็บปวดเหลือเกินครับนับสุดท้ายครับนับที่3ครับโอ้เปรี้ยงเข้าไปเต็มๆครับเตะเข้าพับในฮะช้ำมาตั้งแต่ยกแรกแล้วครับและนี่ครับสปิริตของนักกีฬาครับ ครับดูภาพช้าแล้วครับเนี่ยจังหวะจี้ไปฐานล่างนะครับคือโดนสะสมมาเยอะด้วยครับโดนสะสมมาเยอะด้วยนะครับตั้งแต่ยกก่อนหน้านี้ละแล้วก็พยายามจะก้าวเนี่ยใจมันก้าวแล้วแต่ขาก้าวไม่ออกใจอยากจะก้าวนะครับแต่ขาก้าวไม่ออกครับแล้วเนี่ยเขาต่อยเรามีเซนะเหมือนจังหวะจะไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับเหมือนเขาจะไปไม่ไปแล้วมาโดนหมัดเนี่ยทำให้แบบเราก็สตันเหมือนกันนะแล้วมาเป็นชุดด้วยครับดีว่ายังมีครับนี่ครับทีเด็ดครับแม่เจ็บปวดเหลือเกินครับนับสุดท้ายครับนับที่3ครับโอ้เปรี้ยงเข้าไปเต็มๆครับเตะเข้าพับในฮะช้ำมาตั้งแต่ยกแรกแล้วครับและนี่ครับสปิริตของนักกีฬาครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ชนะชัย from ชัยภูมิครับสุดท้ายก็เป็นชนะชัยครับที่คว้าชัยไปได้ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเดือดกันต่อท่านผู้ชมครับเรากลับมามันกันต่อนะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับและมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษครับ Please welcome ขาบูแห่งห้วยทับทันซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยยิมและสำหรับนักมวย Black Corner ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาต้องชกมวยรอบ Isuzu Thailand Championship โดยเป็นตัวแทนของทีมภาคตะวันออกในรุ่น65กิโลกรัมนะครับแต่เนื่องจากตะวันแดงสิทธิ์ผู้ใหญ่ดาวเนี่ยตัวแทนจากทีมภาคใต้ซึ่งเป็นคู่ชกของเขาในวันนี้นะครับได้ประสบอุบัติเหตุโดนรถชนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจึงทำให้ไม่สามารถมาทำการแข่งขันได้ดังนั้นนะครับตามกฎกติกาที่ได้วางเอาไว้คือจะถูกปรับแพ้ฟาวล์และให้ทีมคู่แข่งขันชนะบายได้2คะแนนทางทีมงานก็ขอส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ให้หายเจ็บหายบาดเจ็บกลับมาเป็นปกติไวๆและมวย Black Corner ครับ Please welcome ขุนศึกลุ่มเจ้าพระยานำพลส.สุวรรณรัตน์ครับเดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการแล้วนะครับคู่นี้พิกัด65กิโลกรัมครับโดยมีกรรมการปรวัตรแขกสินทรเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านในคะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการพงษ์พัฒน์ว่องไวและกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงนะครับก็อย่างที่โค้ชจิ๊บเรียนไปเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านมุมขาวครับอย่างนำพลจะได้ต่อยเป็นมวยรอบนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้นี่ก็บาดเจ็บครับไปดูข้อมูลของคนนี้ก่อนครับนี่คือนักชกวัย19ปีจากอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษสูงเนี่ย178นะครับชกมา67ชนะ38แพ้26เสมอ3ก็คุณหน้าคุณตาอย่างดีครับซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยส่วนนักชกมุมดำครับจากจังหวัดอ่างทองนะครับอำเภอแสวงหาครับรายนี้ครับขุนศึกลุ่มเจ้าพระยาดำพลส.สุวรรณรัตน์ก็ชกมา70กว่าครั้งครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดครับเทียบสัดส่วนกันนิดนึงครับ28กับ19ปีนะครับส่วนสูงนี่ซุปเปอร์บอลครับค่อนข้างที่จะเหนือกว่าครับประสบการณ์ก็เป็นทางด้านนำพลครับที่มากกว่าโดยทางด้านนำพลเนี่ยจะเข้ามาเป็นตัวแทนของทีมภาคตะวันออกนะครับ โดยมาแทนทางด้านธงชัยเพชรรุ่งเรืองเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บนะก็ถอนตัวจากรายการไปแต่ว่าวันนี้ครับเดิมทีเนี่ยจะเป็นมวยรอบนะครับแต่ว่าตะวันแดงสิทธิ์ผู้ใหญ่ดาวครับตัวแดนทีมภาคใต้นี่ก็โดนรถชนนะครับก็มีอาการบาดเจ็บก็ทำให้ไม่สามารถทำการแข่งขันได้แต้มเนี่ยก็จะตกเป็นของทีมภาคตะวันออกทันทีนะครับวันนี้นี่ก็ถือว่ามาอุ่นเครื่องครับแต่ว่าซูเปอร์บอลนี่ก็ไม่ธรรมดานะไทยไฟท์ลีกของเราปีก่อนเนี่ยเขาก็เข้าร่วมกันแข่งขันด้วยฝีมือโยกเตะนะรูปร่างดีมวยสากลเนี่ยเคยต่อยนะฮะมาใช้ได้เลยครับซูเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยครับฉลามศึกมวยไทยนี่ของฉลามศึกสอขอวันที่สั่งก็ครับหรือว่าโชติชัยป.สุวรรณโชติเดิมครับก็ผันตัวจากนักมวยเนาะก็กลายเป็นหัวหน้าคณะนะครับวันนี้ก็มีพี่เจี๊ยบคลองทวีครับนำทีมาดูแลที่มุมดำครับมุมขาวครับขออภัยครับมุมขาวซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยยิมครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้า BeatActive ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27อย่าลืมนะกุ้ยช่ายนะครับเรามีนัดกันนะทุกวันอาทิตย์18 นาฬิกาเป็นต้นไปทางหน้าจอช่อง8ครับหมายเลข27กับไทยไฟท์ลีกนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยกลับมาลุ้นกันต่อนะครับ18 สิงหาคมเมื่อรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับพิกัด67 กิโลกรัมครับมาดูยอดพยัคฆ์หนุ่มทรเทพครับเจอกับทางด้านก้องนภาศรีมงคลตัวแทนทีมภาคอีสานฮะแล้วก็ยังมีบรรดาขาบูประจำรายการนะครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยไฟพนมรุ้งพอพลวันนะครับแก่นคูณสามารถเพชรอรุณยิมชาญชัยเพชรหนองกี่ครับแหมต้องบอกว่าขนขบวนตาต่อตาฟันต่อฟันเลยครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาดูกันนี่ฮะซ้ายมือนี่ก็พี่เจี๊ยบคอนทวีครับขวามือนี่เน็ตเล่มวยไทยครับเนเรศ สุวรรณาลันนะครับก็ค่ายมวยเนี่ยอยู่แถววัดใหญ่สว่างอารมณ์ครับจังหวัดนนทบุรีก็ไปเรียนมวยกันได้นะครับที่ค่ายมวย สุวรรณาลันหรือว่าถ้าอยู่แถวเขตคลองทวีครับนี่เลยครับฉลามศึกมวยไทยก็สร้างมวยปั้นมวยครับเป็นคลื่นลูกใหม่ครับประดับวงการเดี๋ยวดูครับคู่นี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับซุปเปอร์บอลเนี่ยได้สูงได้ลอยก็จริงครับแต่ว่าก็มาแทนนะฮะรู้ตัวกระทันหันแต่อาวุธดีครับคนนี้เด็กคนนี้เนี่ยรูปร่างดีครับเอาครับแม่โดนทิ่มหน้าครับบางคนนี่เก๋าตึกเลยครับมวยซ้ายอาวุธหนักด้วยนะฮะดูนี่นะจ้องครับดูจากการยืนมวยเนี่ยถือว่าเก๋าพอตัวเลยครับมุมดำอย่างนำพล สุวรรณารันวิ่งเข้ามาเจ้าคืนยับแม่แต่ถ้าไม่ชัวร์ก็ไม่ออกกับหมัดขวาครับโดนเจ็บคืนขวามาครับซุปเปอร์บอลแทงขวาครับหลบได้เตะซ้ายคือนำพลโอ้ชิงจังหวะกันออกหน้าดูครับคู่นี้ครับมาหลุดหลวมไม่ได้ครับกระพริบตาเดียวเท่านั้นนี่ครับก็ระมัดระวังตัวกันครับในช่วงแรกๆนำพลนี่ค่อยๆขยับเกมเดินครับโดนแข้งขวาครับซ้ายครับโอ้ยต่อยเอียงเลยครับแม่หมัดนี้เอาแล้วครับแม่เริ่มจะทวีความเดือดโอ้โหหมัดซ้ายนี่ทีเด็ดเลยครับเอาแต่ว่าวงนอกนี่ทางด้านซุปเปอร์บอลนี่มีแข้งขวานะครับโอ้โหหมัดนี่ปล่อยทีเดียวนี่รู้เรื่องเลยพี่เอกโอ้เลือดเย็นทั้งคู่ครับคู่นี้กระพริบตาไม่ได้ซะแล้วครับดูครับอยู่ที่ว่านี่ถีบไว้ก่อนครับใครจะโดนถึงใครก่อนเท่านั้นเองครับหมัดซ้ายเตะขวาเจาะล่างมาครับซุปเปอร์บอลหมัดขวาเตะซ้ายคืนยับแปะมาเป็นไม้คู่เหมือนกันลูกปุ๊บเจอทำโทษทันทีครับแหมยิ้มแก้เขินยิ้มใสเลยครับซุปเปอร์บอลดูแล้วเนี่ยต้องจับจังหวะให้ดีครับรุ่นพี่อย่างนำพลเนี่ยแกรอครับแกดึงแล้วเอาคืนแล้วดูหมัดครับแม่มีสับล่างไปทีนึงเอาซุปเปอร์บอลกัดฟันไว้ครับจัดฟันเดินโอ้ดูแกเก่งหมัดแน่นเลยนะครับแม่หวังจะต่อยเช็คบินนะฮะแต่ยังคำเป้าไม่เจอดูลำพลนี่แกเก่าครับเอาครับแทงขวานี้ได้ยักคิ้วด้วยนิ่งเหลือเกินพยายามดันครับถีบไว้ก่อนลำพลถีบไว้ทีโอ้ย เช้าก็ถึงเย็นก็ถึงตายังลอยนะครับตายังลอยครับมาแล้วครับเจ้าของถุงมือสีชมพูแล้วก็ข้อมือทองคุณหมอจิรศักดิ์มาดูความปลอดภัยให้นำพลครับโอ้โหนี่ฮะจังหวะเพอร์เฟกต์จริงๆครับหมัดเห็นเก่งไว้นานแล้วนะครับแต่ว่ายังต่อยไม่โดนครับโอ้ดูตายังลอยอยู่เลยครับโดนเต็มๆครับดูฮะอันนี้ฮะโอ้ต้องพยายามประคองสติก่อนครับใจเย็นๆฮะนี่ฮะสวยงามมากนะครับหมัดเพอร์เฟกต์ช็อตครับเดี๋ยวดูเปี้ยงครับโอ้โหต้องยอมรับว่าซุปเปอร์บอลเนี่ยจังหวะเป็นรองนะใช่แล้วก็โดนก่อนด้วยในหลายๆจังหวะนะครับแต่เนี่ยครับโอ้แกสบโอกาสแล้วไม่หลุดลอยครับแต่ตาลอยนะโอ้โหคือเป็นหมัดที่ต้องบอกว่าใครโดนใครก็หล่นแล้วฮะเคาะเข้าไปคางครับนี่ครับจุดศูนย์รวมประสาทครับแฟนมวยโอ้กำลังมาดีๆแล้วครับนำพลโอ้โหฟันยางแทบจะกระพุ้งเลยฮะและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout White Corner Super Bowl from ศรีสะเกษเอาครับก็เป็นชัยชนะที่สวยงามครับของซุปเปอร์บอลครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาดูยูเนสกับมาตินครับโมล็อกโกกีฬาท่านผู้ชมครับผมขอชี้แจงอะไรสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้มวยเมื่อสักครู่เป็นมวยซูเปอร์ไฟท์นะครับเพราะฉะนั้นผลการแข่งขันจึงไม่มีผลต่อมวยรอบนะครับในอีซูแชมเปี้ยนชิพนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจตรงนี้ด้วยเอาละครับเรามาลุยกันต่อนะครับกับมวยซูเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับและมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from Mahaz ประเทศอิหร่านPlease welcome the brave of Mahaz, Martin Lord Fiamas. และสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He's from Tangier ประเทศโมร็อกโก Please welcome ฉลามขาวแห่ง Tangier Younes Bendaliครับเดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการแล้วนะครับในพิกัด65กิโลกรัมโดยมีกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการปรวัตรแขกสินทรและกรรมการพงพัฒน์ว่องไวนะครับคู่นี้นี่มาดูอีกหนึ่งอารมณ์อีกหนึ่งรสชาติความมันกันครับระหว่างนักชกโมร็อกโกดวลกับยอดนักสู้จากอิหร่านไปดูข้อมูลคนนี้ก่อนนะครับนี่คือนักชกวัย20ปีจากเมืองแมสแฮดประเทศอิหร่านนะครับส่วนสูง169ชกมาทั้งสิ้น24ครั้งครับชนะ17แพ้7ฉายา The Brave of Mahaz นะครับ Martin Lord Fiamasส่วนคนนี้ครับนักชกมุมดำครับโอ้รายนี้นี่เราก็เห็นหน้าค่าตาเป็นประจำที่นี่นะไม่ใช่นะไทยไฟท์ลีกนะครับหลายๆคนที่สดขึ้นมาแกนี่แหละขออาสาคุมกำเนิดเองอ่ะแต่ว่าล่าสุดโดนพิษบูกัดไปใช่ไหมโดนพิษบูกัดไปวันนั้น Younes Bendali ครับฉลามขาวแห่งเทนเจียโมร็อกโกอ้าวเทียบกันหน่อยครับอายุนี่ไล่เรียกกันเลยแหละครับ21กับ20นะครับแต่ว่าประสบการณ์สถิติไฟท์เรคคอร์ดบนสังเวียนเลือดนี่ของ Younes Bendali เยอะกว่านะครับชกมา44ครั้งนะครับขณะที่ฝั่งตรงข้ามชกมา24ครั้งครับ นี่เดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการนะครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก65กิโลกรัมโมร็อกโกกับอิหร่านส่วนคู่ส่งท้ายของเรานี่คู่ที่7เป็นมวยรอบอีซูซุนะครับอีซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ69กิโลกรัมระหว่างเพชรแท้ลูกศิษย์ของพี่หมวดศรีโอปอเจอกับพยัคฆ์ศรีขอนเพชรแสงทองมาดูคู่นี้กันก่อนคู่รองซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก65นี่ฮะก็ขวามือท่านผู้ชมนี่Younes Bendaliนะครับก็ต้องการที่จะลบฝันร้ายของตัวเองครับในการเจอกับนักชกอิหร่านครับเพราะว่าเขาเองก็เคยพาท้ายกับทางด้านJulia Limaครับอีกหนึ่งจอมฝีมือจากอิหร่านครับก็เดี๋ยวมาดูว่าMartinครับถือว่าเป็นครั้งแรกของเขานะครับในรายการThai Fight Leagueตัวสวยไม่สวยเดี๋ยวดูนะแล้วก็คนที่ชกอยู่ประจำนี่มีอะไรมารับแขกครับเดี๋ยวดูครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดครับขอบพระคุณนะครับรถขุดคูโบต้าBeatActiveไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับลุยกันเลยครับมาฝรั่งนักชกต่างชาติเจอกันครับโอ้ล็อกโคกางเกงดำนะครับส่วนอิหร่านกางเกงขาวนะครับหลังๆนี่มวยอิหร่านก็พัฒนาขึ้นเยอะครับดูวันนี้นี่ก็โมฮัมหมัดมาดี้ครับชนะไปแล้วเอาครับพี่ฮะหมัดขวาครับจ้วงเข้าไปแล้ว1หมัดครับYounesเนี่ยโดนก่อนนะก็ประเภทจังหวะฝีมือนะครับYounesเอาโดนขาเอาโดนหมัดเหมือนกันครับแลกกันYounesเนี่ยรับก่อนนะช่วงต้นดูMartinนี่แกคึกคักดีฮะเปิดเกมมามีมือความแม่นยำครับพยายามเตะเข้าไปครับYounes Bendaliส่วนMartinเกมไม่ลุกหนักๆเหมือนกันนะครับจังหวะออกมาลำหักลำโค่นนี่ออกหนักๆออกแรงๆครับMartinจากอิหร่านYounesขยับเข้าไปครับหมัดกระแทกหมัด 1-2-3 ครับเจอหมัดครับพยายามถอยตั้งหลักแต่คู่ชายเอ้ยแหกโค้งแล้วดูดิเลือดโดนเต็มๆครับเมื่อสักครู่ครับMartinโดนไป1นับครับแล้วตอนนี้จมูกแตกไปแล้วYounesได้จังหวะลัวครับกรรมการสุรเชษฐ์ไม่นับแล้วครับโบกเลยครับจบเพียงยกแรกเท่านั้นครับโอ้โหดูเลือดครับภาพนี่ค่อนข้างน่ากลัวครับโอ้โหดูYounesนี่เข้าไปกอดเลยนะฮะนี่แค่ชุดเล็กนะครับไปซะแล้วครับอันนี้แค่ชุดเล็กเหรองั้นขอให้ชุดเดียวได้ไหมอิ่มเลยครับเจอหมัดเข้าไปครับดูแลความปลอดภัยแล้วนะครับคุณหมอจิรศักดิ์บุภาชาติครับขึ้นเชือกหน่อยครับมาส่งจูบแล้วยิงใส่กองเชียร์ด้วยครับYounes Bendaliลีลาไม่ธรรมดาครับส่วนรายนี้ฟื้นแล้วนะครับโอ้แล้วดูครับไหลเป็นทางเลยครับ เลือดจากโพรงจมูกครับภาพช้าๆครับหมัดซ้ายกระแทกหมัดขวาสอยดาวหมัดซ้ายหมัดซ้ายครับเซครับแทดๆๆโอ้ยดีครับล้มไปก่อนไม่งั้นโดนเตะช้อนแกงอีกดอกนึงน่าจะโอ้โหนู่นแหละครับน่าจะดาวเต็มจอครับถ้าไม่ล้มไปแล้วก็ครับแกมีช้อนแกงเสยมาด้วยครับจังหวะเตะสุดท้ายของBendaliแล้วนี่ครับช็อตสุดท้ายครับก่อนจะยุติการชกโอ้เลือดไหลเป็นทางเลยนะครับเจอพิษหมัดของYounes Bendaliเข้าไปสำหรับMartinจบยกแรกกันนะครับคู่ที่6คู่ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกของเราครับดีครับลีลาแกครับส่งยิ้มแล้วก็ยิงใส่กองเชียร์นิดนึงและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับท่านผู้ชม The winner by technical knockout black corner Younes from Morocco เอาละครับก็เป็นชัยชนะของYounes Bendaliนะครับสวยงามครับจบเพียงยกแรกเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเมื่อรอบยูสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพรออยู่ครับเรามาลุยกันเลยครับกับศึก Isuzu Thailand Championship 2024 สำหรับวันนี้ครับเป็น ศึกตัดแต้มนะครับกันระหว่างทีมภาคตะวันออกกับทีมภาคใต้ผมขอสรุปคะแนนรวมของทั้งสองทีมนะครับขออภัยครับให้รับทราบกันอีกครั้งนะครับสำหรับสถานการณ์ของทีมภาคตะวันออกพวกเขามีคะแนนรวม13แต้มโอกาสที่พวกเขาจะติด1ใน4ทีมสุดท้ายเพื่อเข้ารอบ2ก็เปิดกว้างรออยู่เช่นกันครับสำหรับสถานการณ์ของทีมภาคใต้พวกเขามีคะแนนรวม12แต้มนะครับโอกาสของพวกเขายังมีสิทธิ์จะติด1ใน4ทีมสุดท้ายเพื่อเข้ารอบ2เช่นกันครับเอาละครับเรากลับมาลุยครับกับศึก Isuzu Thailand Championship 2024 สำหรับคู่ต่อไปนี้ครับเป็นศึกระหว่างทีมภาคตะวันออกปะทะทีมภาคใต้ในรุ่น69กิโลกรัมเริ่มจากนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับนักสู้ตัวแทนทีมของภาคใต้ครับ Please welcome พยัคฆ์ศรีขอนเพชรแสงทองและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนของทีมภาคตะวันออก Please welcome เพชรแท้ศรีโอปอเดินทางมาถึงคู่ไฮไลท์ของเราในค่ำคืนนี้แล้วนะครับมีกรรมการภูกิจพาพยูนครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการอัญชลีกองรักกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงครับคู่นี้ก็มวยรอบ Isuzu Thailand Championship 2024นะครับในพิกัด69กิโลกรัมภาคตะวันออกดวลภาคใต้ครับก็ตามกติกาของมวยรอบในครั้งนี้ครับก็จะคัดเอา4ทีมนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับแล้วก็จะไปตัดกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าโค้งสุดท้ายของรอบแรกแล้วนะครับใกล้จะได้เข้าสู่ในรอบต่อไปกันแล้วโดยนักชกคนนี้ครับนี่คือตัวแทนจากทีมภาคใต้วัย20ปีครับถือว่าผลงานใช้ได้เลยครับเข้ามาแทนยอดแสนชัยนายุเอธาสาราแล้วเขาคือพยัคฆ์ศรีขอนเพชรแสงทองนะครับ20ปีครับคนนี้ส่วนรายนี้ครับมาในมุมดำนะครับอายุ17ปีครับ69กิโลกรัมสูง175ครับชกมา76ครั้งชนะ60แพ้12เสมอ4ครั้งเพชรแท้ศรีโอปอเป็นตัวแทนของทีมภาคตะวันออกนะครับลูกศิษย์ของพี่หมวดศรีโอปอแล้วครับพี่หมวดศรีโอปอก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่โอ้โหชอบมวยแล้วก็ทำมวยดีมากๆเลยผู้ชายขออนุญาตยืมสำเนียงเสียงของนักสมิงขาวครับ อ่ะส่วนมุมขาวนะครับมุมขาวเองก็พยัคฆ์ศรีขอนเพชรแสงทองครับลูกศิษย์ของพี่ไก่สอสุมาลีครับอ่ะเดี๋ยวดูครับคู่นี้ครับภาคตะวันออกเชียร์ที่มุมดำครับเพชรแท้ศรีโอปอส่วนภาคใต้เชียร์ที่พยัคฆ์ศรีขอนมุมขาวนะครับครับผมพยัคฆ์ศรีขอนเพชรแสงทองครับเพชรแท้เนี่ยถือว่าคนเดียวเนี่ยเขาเก็บแต้มไปทั้งหมดเนี่ยก็มีชนะน็อกนะครับศักดิ์นรงค์มาด้วยครับเพชรแท้แล้วก็มาชนะคะแนนหนุ่มสยามครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งคือลุกใหม่ที่น่าจับตาเลยครับโอ้โหกองเชียร์ใครอ่ะ โอ้มีทั้งเสียงกรี๊ดมีทั้งเสียงกลองครับเดี๋ยวดูครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่เดียวของวันนี้ในไทยไฟท์ลีกของเราที่เป็นมวยรอบ Isuzu Thailand Championship ขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดครับสำหรับโอกาสให้กับน้องๆ นักมวยทุกคนนะครับรถขุดคูโบต้า BeatActive ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติ สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมุมดำก็มีพี่หมวดสีโอปอครับมาถอดมงคลกับเพชรแท้สีโอปอนะครับส่วนมุมขาวก็มีพี่ไก่สอสุมาลีครับมาถอดมงคลให้กับพยัคฆ์สิงขอนครับเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยก็มีความสำคัญขอนครับขออภัยครับมีความสำคัญกับทั้งคู่นะครับเพราะว่าทีมที่คู่ที่จะลุ้นเข้ารอบต่อไปเนี่ยก็จริงๆยังมีทั้งหมด4ทีมเลยนะครับตัดทีมภาคกลางกับทีมภาคเหนือออกไปที่มี28แต้มเท่ากันเรียกว่าแทบจะลอยลำไปแล้วครับที่เหลือเนี่ยแต้มเนี่ยเกาะกลุ่มกันครับอันดับบุ้ยเนี่ยอย่างทีมอีสานเหนือเนี่ยมี9คะแนนครับส่วนอันดับ3ที่มีลุ้นเข้ารอบเนี่ยมี13คะแนนห่างกันเพียง4แต้มเท่านั้นนะครับถ้ากับวันนี้เนี่ยใครชนะโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปก็ไม่ต้องลุ้นเหนื่อยมากครับในนัดต่อไปจากที่ได้ฟังผู้ชายมาครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคู่นี้ใครชนะอุ่นใจอ่ะขอให้ชนะเถอะลูกยังไงก็อุ่นใจครับชนะไว้ก่อนครับค่อยๆซื้อเข้ามาครับซ้ายเตะจ่อปลายครับลำหนักหนักพยักหน้าให้ทีหนึ่งบอกว่าไม้เจ็บชนะคะแนน2แต้มนะครับชนะน็อก3แต้มครับแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยยังไม่มีเสมอนะครับเสมอจะแบ่งกันไปนะครับเสมอจะแบ่งแต้มไปเลยแล้วก็รอบหน้าเนี่ยจะไม่มีเสมอแล้วนะครับจะเป็นชกแบบแพ้คัดออกไปเลยครับกันเทิร์นกัน3-3แต่เดี๋ยวดูโอ้คู่นี้ก่อนครับแม่พยัคฆ์สีขอนโอ้ปักลูกทอยครับปักศอกเอาครับโดนบ้างเหมือนกันนะครับเพชรแพ้แตกหรือยังยังนะยังเห็นลูกทอยเมื่อสักครู่ครับจังหวะปักศอกแล้วแม่คิดว่าจะมีเลือดซะแล้วนี่แต่ว่ายังนะครับหน้าตายังหล่อเหลาใสสะอาดทั้งคู่ซ้ายกับขวาครับซ้ายขยับเข้าหาขวาครับเปิดการเข้าหากันบัดขวาไต่ขวามาก่อนครับพยัคฆ์สีขอนเพชรแสงทองโอ้จังหวะต่อยหมัดขวาเนี่ยถือว่าน่ากลัวเลยครับเพชรแท้ก็ไม่กล้าบุมบามเดินมั่วแล้วนะฮะแม้ว่าฟอร์มเนี่ยจะสดใสซาบซ่าเหลือเกินคนเดียวเนี่ยแกกดไป5แต้มครับแต่ว่าวันนี้ก็ประมาทไม่ได้ครับทีมภาคใต้ครับอย่างพยัคฆ์สีขอนเอาโดนหมัดแล้วแม่มาเป็นชุดเลยครับ1 2 3 4หายใจไม่ชั่วท้องเลยครับชกกันแบบนี้ครับตุ้มต่อมไปหมดครับหมัดมาอีกแล้วเตะซ้ายขึ้นมุกแหน่เตะขวามาครับเข้มข้นเลยนะครับแล้วเกมนี่มาละเอียดเลยครับทุกกระเบียดนิ้วพลาดไม่ได้เผลอไม่ได้ด้วยหมัดขวามาเตะนี่ครับซ้ายคืนหมัดต่อยซ้ายแล้วมียักษ์คิ้วนะครับมีตัดไม้คมนามครับโอ้เริ่มจะทะลุองศาเดือดแล้วนะครับคู่นี้เดี๋ยวมีคนเจ็บครับแบบนี้นี่เดี๋ยวหลับเดี๋ยวหล่นมาแน่ครับโอ้เอาอ่อนกันไปนิดนึงครับแข้งขวายัดไปแล้วเดินเลยครับโดนเตะทีไม่ให้เตะฟรีครับไม่ให้เตะฟรีเอาหนามศอกโอ้เด็กมันไม่กลัวครับเพชรแท้นี่17ปีนี่แต่ใจเนี่ยโหเดินบี้เลยพอโดนแล้วช็อตที่จะเอาคืนนี่เลยครับเสียวไส้เลยครับหมดยกแรกครับดูภาพช้ากับศึกชิงแต้มกันนะครับระหว่างทีมภาคตะวันออกกับทีมภาคใต้ครับโอ้โหดุเดือดเลยครับยกแรกจังหวะขวางหน้าเสียบครับแล้วปักลูกนี้ครับของพยัคฆ์สีขอนพยายามจะงัดศอกงัดหมัดเข้ามาสู้ครับนี่ครับหมัดขวาเนี่ยโอ้โหเข้าเต็มหน้าเหมือนกันแต่เพชรแท้นี่แกยักหน้าให้ครับแล้วก็หลังจากนั้นครับซ้ายขวาซ้ายแล้วขวานี่ฮะโอ้โดนเข้าไปนี่มีสะดุ้งเหมือนกันนะก็พยายามจะแลกแข้งด้วยครับนี่ครับเตะขวาแล้วหมัดอัปคัตได้หุกขวานี่ครับโอ้โดนแล้วสะดุ้งเลยครับทางด้านพยัคฆ์สีขอน โอ้โหดูครับหลังจากนั้นก็เดือดเลยครับต่างคนต่างแลกกันนี่หมัดซ้ายคุบเข้าไปครับมีศอกโต้ด้วยโอ้โหประมาทไม่ได้นะครับจังหวะเดินบู๊เดินลุยของเพชรแท้เนี่ยผู้ครับเดี๋ยวดูยกนี้จังหวะรัวหมัดจังหวะรัวหมัดนี่แหมกลัวจะมีคนร่วงเหลือเกินแต่ยังอยู่นะยังอยู่ทั้งคู่นะอ้าวยกที่2ครับลุยกันต่อครับภาคตะวันออกเชียร์สีดำนะครับเพชรแท้สีโอปอภาคใต้เชียร์พยัคฆ์สีขอนเพชรแสงทองสีขาวครับเตะมาเตะคืนได้ยืนสู้กันอีก1ยกครับยก2แล้วกำหนด3ยกนะครับคู่นี้เสมอก็แบ่งกันไปคนละแต้มครับชนะคะแนน2แต้มชนะน็อก3แต้มเอาขวานี่พยายามจะออกก่อนครับพยัคฆ์สีขอนทีมงานเนี่ยแก้มาครับซ้ายกับขวาเนี่ยขวาออกก่อนก็ถึงก่อนครับก็เตะแล้วเนี่ยไปแช่ไม่ได้นี่ครับแม่เตะหลุดก็โดนโอ้โหรออยู่แล้วครับตัวเปิดนี่คือมุมขาวนะครับแต่ว่าตัวเอาคืนเนี่ยครับมาออกหนักเหลือเกินครับจังหวะเอาคืนซ้ายของเพชรแท้ครับพยัคฆ์สีขอนเตะขวาเพชรแท้เตะคืนแหมหลุดไปครับหลุดไปครับถีบไว้ก่อนอาศัยช่วงยาวๆครับถีบไว้ก่อนหมัด 1-2 แล้วก็มาปล้ำในครับมาปล้ำในมาล็อกในแบบตีไม่ถนัดกรรมการกดแล้วแยกครับกรรมการครูกิจพรามประยุนใกล้ๆหมัดซ้ายเมื่อสักครู่ครับทำเอาพยัคฆ์สีขอนเนี่ยต้องกระพริบตาครับมึนหรือเปล่าเนี่ยฮะเหมือนว่าบางทีเนี่ยมองแล้วอาจจะแบบเห็นผู้ชกเป็น2คนเลยประมาณนี้เคยโดนบอลอัดหน้าไหมเคยโหมเลยไปหมดเนี่ยเป็นอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาครับโดนซ้ายอีกทีนึงเตะซ้ายไปครับเพชรแท้หรือว่าเป็นจังหวะแกหาความชัดเจนอยู่แล้วเตะขวาไปเตะซ้ายคือตอนนี้เห็นคนละแข้งสักครู่นี่ไม่รู้เลยครับว่าของใครหนักกว่ากันนะครับหนักทั้งคู่ครับเตะซ้ายกระพริบตาอยู่เรื่อยนะผู้ชายอาจจะยังมึนเมาอยู่เอ้าไม่ได้ส่งซิกไม่มีฮะเอาขวางหน้ามาวงในแต่ว่าเพชรแท้เองก็ยังชิงจังหวะตรงนี้ไม่ได้ครับเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าครับที่ดวงตาของพยัคฆ์สีขอนครับเนี่ยทีมงานของเราก็พยายามจะซูมให้ดูภาพครับนี่ฮะโดนหมัดเลยเอาเห็นหรือยังโอ้โดนขวานี่โต้ดีฮะหมัดต่อหมัดแล้วครับหมัดต่อหมัดแล้วครับเตะซ้ายเอียงเลยครับจังหวะเข้ามาจะต่อยเข้าพอดีครับเจอซ้ายสกัดมีเอียงไปเหมือนกันขยับเข้าไปครับเพชรแท้เอาหมัดบวกขึ้นมาหมัดซ้ายเตะซ้ายเตะขวาคือเตะซ้ายไปโอ้ยแหมเกมบีบหัวใจเหลือเกินครับหมดยกที่2ดูภาพช้ากันหน่อยครับโอ้เห็นจังหวะที่ทั้งคู่ออกอาวุธกันเนี่ยไม่คาดคิดนะครับว่าจะเดินทางมาถึงยกสุดท้ายจนได้นี่ขวาหลุดครับซ้ายตามเลยโอ้โหเตะเข้าบริเวณท่อนขาครับนี่ก็เข้ามาใกล้ๆครับแล้วหมัดซ้ายครับเนี่ยเหมือนหมัดนี้นี่โอ้พยัคฆ์สีขอนเนี่ยน่าจะเห็นคู่ชกเป็น2คนนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอุปสรรคในการต่อยนะฮะเพราะว่าดูจังหวะบวกเนี่ยก็ยังหนักหน่วงอยู่แล้วก็ค่อนข้างแม่นด้วยครับนี่ขวาโดนแข้งซ้ายไปก่อนนะครับแล้วนี่ครับแหวหลุดอีกหลุดนี่ก็หลุดเหมือนกันฮะหลบได้แล้วซ้ายครับดียังบล็อก กันดุเดือดเลยครับแล้วก็โอกาสที่จะนับน็อกยังเปิดกว้างครับคู่นี้แม่สังเกตเห็นข้างขาของมุมขาวนี่มีช้ำเลือดด้วยนะครับโดนพิษแข้งของเพชรแท้เข้าไปครับสำหรับพยัคฆ์ศรีขอนเดินเข้าไปนี่ช้ำๆไม่เห็นแล้วครับยกที่3ครับลุยกันต่อเตะขวาครับหมัดซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายเตะขวาคืนครับหมัดขวาเจอเจาะล่างคืนมาดิพยักหน้าครับภาษากายมาสิมาสิขยับเข้าไปครับต่อยมาต่อยคืนครับซ้ายครับของเพชรแท้ครับนี่ฮะจ้วงเข้าไปใช้ความดุดันครับความสด17ปีครับสดใสกว่าแน่ครับยักษ์ศรีขอนก็รอโต้ครับแล้วดูฮะคึกเหลือเกินแข้งซ้ายครับอัดเข้าไปหมัดมาอีกครับของเพชรแท้ดูครับตั้งไว้ขวาแย่ครับซ้ายครับแม่ฟันครับดีว่ายังไม่โดนเต็มเจอกดดันเหมือนกันนะฮะทางด้านพยัคฆ์ศรีขอนเดินเข้าไปซ้ายเตะเข้าไปครับจี้ไปที่พับในหมัดซ้ายศอกงัดแทงคืนแทงเข้าขวาไปแยกมาครับกดแล้วแยกกดแล้วแยกมาออกมาก่อนแล้วก็ลุยกันใหม่ครับตั้งเกมตั้งลำขยับเข้าหาเตะซ้ายเข้าไปขวาเตะคืนแหมไม่โดนครับตาก็กระพริบขาก็เหมือนจะเจ็บขึ้นหรือเปล่าชักจะเจ็บล่างเจ็บบนแล้วครับอาการน่าเป็นห่วงตอนนี้เอาตั้งศอกสู้อยู่โดนหมัดโดนนวดเอาแล้วครับอยู่ไม่อยู่ดอกนี้ชุดนี้สับเข้าไปเอายังอยู่ได้ครับแต่ว่าตานี่เหมือนจะปิดแล้วนะฮะโดนอีกมาชุดใหญ่เลยครับเพชรแท้อาการไม่ค่อยดีครับอาการพยัคฆ์ศรีขอนไม่ค่อยดีครับเพชรแท้เล็งแล้วครับหวังปิดเกมหรือเปล่าหวังเช็คบินเลยหรือเปล่าครับขยับเข้าไปครับมีส่วนซักส่วนเซเหมือนกันครับจิ้มลำตัวแล้วศอกงัดขวางหน้าสับเข้าไปดูครับดูป้อแป้ไปเลยนะอาการดูป้อแป้ไปเลยนะครับเตะซ้ายเข้าไปคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นเลยครับพยัคฆ์ศรีขอนคิดว่าหมัดก็หมัดมาครับคิดว่าแข้งก็แข้งมาในเข่าอีกครับเพชรแท้ดูจริงๆครับสุดท้ายเนี่ยบทเบียดกันมา2ยกครับยก3นี่เห็นผลเลยนะครับว่าเพชรแท้นี่แข็งแกร่งเหลือเกินนี่ฮะยังเดินอยู่ครับมีความมุ่งมั่นอยากจะปิดเกมแบบน็อกนะครับเพื่อที่จะเป็นแต้มที่มากขึ้นครับแต่ก็ว่าถ้าเพชรแท้ชนะนี่จะขยับเข้าไปอีกครับเป็น16แต้มเลยครับดูลากแล้วเสียบมีลากไปกินด้วยครับลากแล้วเสียบอยู่ได้ครับแล้วสุดท้ายครับนี่ครับก้มลงกราบกันครับสู้กันมาสุดมันครับแต่ว่าช่วงปลายเนี่ยดูเหมือนอาการของพยัคฆ์ศรีขอนไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับแต่สุดท้ายสุดก็เนี่ยครับประคองตัวจนครบ3ยกครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับขึ้นขอเสียงจากแฟนๆแล้วครับเพชรแท้ศรีโอปอครับจังหวะเตะก่อนแล้วหมัด 1 2 3 คืนไปครับนี่ครับแข้งซ้ายครับของเพชรแท้ครับก็2ยกนี่คู่ขี้มากนะครับแต่ยก3นี่ดูเตะจนการคอเลยครับแล้วหมัดคือยังออกหนักแรงตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายเลยครับเพชรแท้เรียวแรงดีไม่มีตกจริงๆครับดูครับหมัดงัดก็มาครับหมัดตรงก็มีวงในครับพยายามจะฟันศอกครับจะสู้ทุกดอกเหมือนกันนะฮะแม้ว่าสภาพเนี่ยจะดูว่าโอนไปเอ็นมาครับพยัคฆ์ศรีขอนแต่ว่าใจสู้ครับเนี่ย1-2นี่เข้าหน้าเต็มครับโดนหมัดไปอีกครับเกือบหล่นนะฮะจังหวะช็อตท้ายๆแล้วครับจังหวะลัวของทางด้านเพชรแท้ครับกันลัวได้น้ำได้เนื้อด้วยครับฟันเข้าไปอีกดูฮะดูซูมกันใกล้ๆครับและสุดท้ายครับจบแบบนี้ครับพี่เอกครับประทับใจเลยก้มลงกราบกันนะครับสู้กันมาอย่าง สำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is Black Corner เพชรแท้from ทีมภาคตะวันออกนะครับท่านผู้ชมครับการชนะคะแนนครั้งนี้จึงทำให้ภาคตะวันออกนะครับมีคะแนนถึง15 คะแนนนะครับผม